พี่คะหลังจากที่เอาซิลิโคนที่ก้นออกแล้วเนี่ยก้นของพี่เนี่ยหย่อนคล้อยบ้างไหมคะนี่ดูอันนี้ก่อนทุกคนอันนี้ตอนเสริมนะเดี๋ยวจะเอาตอนที่แบบว่าถอดออกแล้วให้ทุกคนดูนะจ๊ะรูปนี้เลยค่ะใส่ชุดรัดรูปนะคะไปออกงานนะคะจะได้เห็นได้เลยว่าแบบว่าก้นเนี่ยจะหย่อนคล้อยนิดๆนะคะแต่ก็คือไม่เยอะนะไม่เหมือนการเอาหน้าอกออกที่แบบหน้าอกเขาจะแบบชี้ลงอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นสะโพกคือก้นคือมันจะหย่อนคล้อยลงนิดนึงนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นการเสริมใต้กล้ามเนื้อแบบชั้นลึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะอันนี้ยืนตรงๆให้ดูถ้าทุกคนดูนะคะจะเห็นเลยว่าตอนที่เรายืนอยู่เนี่ยก้นเราก็จะแบบแฟบลงไปเห็นไหมนี่ตรงนี้นะคะแฟบลงไปแต่การที่จะทำให้ก้นมันกระชับนะคะก็มีวิธีการค่ะก็คือการที่สควอทนะคะออกกำลังในการแบบช่วยทำให้ก้นของเราเนี่ยกลับมาเด้งดึงแต่งตึงได้อีกครั้งนึงซึ่งส่วนตัวพี่เองนะคะพี่ออกกำลังเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วแล้วล่ะตัวเองแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังต่อเนื่องด้วยนะมันก็ถามว่ามันกลับคืนสู่สภาพเดิมปกติ 100% มั้ยมันอาจจะไม่ 100% แต่พี่กล้าพูดได้ว่าอย่างน้อยๆคือประมาณ 90% นะอันนี้นะคะจะเป็นก้นปัจจุบันนี้นะคะทุกคนก็คือบอกว่ามีความธรรมชาติอ่ะเดี๋ยวให้ดูรูปอื่นเพิ่มมันก็จะแบบว่าไม่ได้หย่อนคล้อยเหมือนกับตอนที่เราแบบเห็นในชุดแรกๆที่พี่ให้ดูใช่ปะล่ะเพราะว่าเราออกกำลังกายช่วยนะคะแล้วที่สำคัญคือพี่เองเนี่ยเสริมได้ไม่นานเท่าไหร่ไม่น่าจะถึงปีแล้วพี่ก็เอาออกนะแต่เคสที่เสริมนานๆอ่ะพี่บอกเลยว่าพี่ไม่มั่นใจว่าการกระชับของก้นเนี่ยมันจะเหมือนกับของเราหรือเปล่านะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าตอนใส่กางเกงยีนปกติเนาะเป็นหุ่นปัจจุบันนี้นะคะซึ่งก็แบบว่าผอมลงด้วยอะไรด้วยแต่ก็คือเราก็สังเกตว่าก้นเราก็กลับสู่สภาวะที่มันเป็นปกติแล้วนะก็ไม่ได้แบบว่ามีอาการแบบย่อนคล้อยจนดูแบบน่าเกลียดอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวให้ดูรูปเพิ่มจ้ะใช่มั้ยเวลายืนก็แบบว่าก็ดูแบบปกติอ่ะเหมือนคนแบบไม่มีนมไม่มีก้นเป็นคนหุ่นแบบตรงๆปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามหาความเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องแบบว่าอาจจะต้องแบบใช้ชุดเข้ามาช่วยหรือใส่กางเกงแบบเสริมตูดอะไรนิดหน่อยได้อันนี้เลยครับแมนๆคุยกันนะคะหุ่นปัจจุบันนี้นะคะนมไม่มีแล้วก้นไม่มีแล้วนะคะก็เป็นแบบนี้แหละค่ะทุกคนสบายสบายแต่ส่วนตัวแล้วทุกคนก็ยังแนะนำอยู่นะว่าถ้าใครชอบเสริมชอบแบบมีคนที่มีสะโพกด้านข้างหรืออยากเสริมให้มีก้นแบบแอนอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยก็คือไปทำโลดเลยนะคะอันนี้คือขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนแล้วก็ในส่วนของที่เคยเล่าให้ฟังอะนะคะว่าแบบเวลานั่งมันจะแบบเลื่อนๆกึกๆกักๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบเราเป็นคนขี้รำคาญแต่ถ้าใครที่แบบรับได้ไม่ขี้รำคาญอะไรเงี้ยก็ทำไปเลยเพราะตอนนี้คือสังเกตรีวิวเยอะคือหมอเก่งมากบางทีเราเห็นแล้วก็แบบอุ๊บอะไรอย่างเงี้ยอยากทำอีกแต่อีกสตินึงนะคะก็บอกว่าพอก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็มีความสุขดีกับสิ่งที่เป็นอยู่แล้วนะคะไม่มีนมไม่มีก้นไม่มีซิลิโคนอยู่ที่ร่างกายเนาะมีที่จมูกอย่างเดียวคือจริงๆสถานการณ์ทุกคนมันเป็นความชอบส่วนบุคคลมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่อย่างใดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่ารีวิวนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนนะ